โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็มองการประกาศขอโทษนะคะแล้วก็แสดงความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่ได้ขอคำปรึกษาในเรื่องนี้แต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การลาออกอย่างแน่นอนส่วนกรณี5พรรคเล็กนะคะประกาศทบทวนการทำงานร่วมกับรัฐบาลเตรียมเป็นฝ่ายค้านอิสระก็จะไม่ส่งผลต่อเสรีภาพของรัฐบาลแล้วก็เป็นหน้าที่ของพรรคพลังประชารัฐค่ะที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยไปฟังเสียงประเด็นนี้กันกับรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็นายกก็บอกไว้แล้วนะก็รับผิดชอบก็เป็นเรื่องของส่วนตัวของท่านเรื่องของท่านท่านจะรับผิดชอบไงผมจะไปรู้ไงก็บอกรับจะผิดชอบไม่ได้เพราะไม่เรื่องลาออกแล้วไม่ลาออกหรอกคิดว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะท่านนายกได้ปรึกษาหรือกับท่านบ้างไม่มีไม่ปรึกษาหรอกขอบคุณนะคะจริงๆเนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดของท่านด้วยนะคะพลเอกประวิตรนะคะแต่ว่ามีผู้สื่อข่าวไปถามประเด็นทางการเมืองด้วยนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยพลเอกประวิตรนะคะก็เปิดมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดให้บุคคลใกล้ชิดเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ74ปีล่วงหน้ามีบุคคลสำคัญเข้าอวยพรอย่างเช่นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์สมาชิกวุฒิสภาและผู้บัญชาการเหล่าทัพค่ะส่วนในวันคล้ายวันเกิด11สิงหาคมนี้พลเอกประวิตรนะคะก็จะไปทำบุญกับครอบครัวค่ะที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาทานข้าวที่บ้านก็มีการคาดการณ์กันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีนายทหารที่สนิทสนมเนี่ยจะมาร่วมอวยพรวันเกิดเป็นการภายในด้วยค่ะ